สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องไทยสุรินทร์กินซับแซดนะครับวันนี้ผมจะพาทำวุ้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับโดยใช้มะพร้าว1ลูกเลยนะครับแล้วก็ทำตัววุ้นในตัวของมะพร้าวเลยนะโอเคส่วนผสมก็จะมีอยู่3อย่างนะครับก็จะมีผงวุ้นมีน้ำตาลทรายแล้วก็จะเป็นมะพร้าวนะครับน้ำหอมนะส่วนผสมของเราก็จะมีแค่3อย่างนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับครับเพื่อนๆขั้นตอนการผ่ามะพร้าวนะครับเพื่อนๆผ่าเป็นลูกแบบนี้นะสี่เหลี่ยมนะครับเหมือนผมอ่ะแล้วก็เอาลองมาดูโอ้น้ำเยอะมากๆเลยนะครับเนื้อมะพร้าวประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทำมากรองน้ำกันครับเพื่อนๆเราก็จะได้น้ำประมาณนี้นะก็ไม่เยอะนะครับลูกนึงก็จะประมาณนี้จากนั้นผมก็จะใส่ผงวุ้นลงไปนะครับไม่ต้องคนนะครับก็แช่ผงวุ้นไว้ประมาณ10นาทีนะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับครับเพื่อนๆระหว่างรอผงวุ้นนะครับเราก็จะมาขุดมะพร้าวกันเนื้อประมาณนี้นะครับอ่อนอยู่นะครับเพื่อนๆหลังจากที่ว่าครบ10นาทีแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็เอาไปตั้งไฟกันนะครับก็ใช้ไฟกลางนะครับค่อนไปทางอ่อนนะแล้วก็นำตัวน้ำมะพร้าวที่เราผสมกับผงวุ้นไว้นะครับนำไปเคี่ยวกับไฟขั้นตอนนี้ก็ตัวเตือนก็คนตลอดเวลาเลยขอให้ใช้เป็นทัพพีแบบนี้นะเพราะว่าจะได้สังเกตตัวผงวุ้นของเราว่าสุกหรือเปล่านะครับได้ง่ายเนาะละลายดีหมดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนพอเราคนได้สักครั้งนึงนะตัวน้ำมันก็จะเดือดประมาณนี้เนาะพอเราตักขึ้นมาแบบนี้นะครับมันไม่มีเม็ดวุ้นนะครับหลงเหลืออยู่แล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับในขั้นตอนนี้เราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายพอน้ำตาลทรายละลายดีเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการปิดแก๊สได้เลยก็ถือว่าอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับโอเคครับเพื่อนๆเราก็เตรียมมะพร้าวที่เราเตรียมไว้เนาะเอามาแบบนี้นะครับเนื้อไม่ต้องออกนะไปแบบนี้เลยนะครับเราก็ตักน้ำใส่ลงไปนะครับน้ำผงวุ้นของเราใส่ลงไปเลยให้เต็มเลยโอ้ใช้ช้อนคนนิดนึงนี่โอเคครับหลังจากนั้นเราก็พักให้เย็นสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆผมลืมบอกไปนะไอ้ตัวถ้าสมมติว่ากรอบขอบมันมีฟองแบบนี้นะครับเราตักออกนะอย่าให้มันมีฟองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็โอเคแล้วครับเพื่อนๆหลังจากที่ว่าเราพักให้ตัววุ้นของเรานะครับคลายความร้อนออกสักนิดนึงนะครับแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นกันนะครับเดี๋ยวเราไปแช่กันนะครับ
โอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ว่าเราเอาวุ้นมะพร้าวของเราเอาไปแช่นะครับช่องแช่แข็งเนาะอันนี้ผมแช่ช่องฟรีซนะเพื่อนๆเพราะว่าผมเร่งเนาะผมอยากกินมากๆเลยนะครับก็เลยใช้ขั้นตอนลัดนะครับถ้าใครไม่รีบนะครับก็แช่ช่องธรรมดาก็ได้นะครับช่องฟรีซนะครับใช้เวลาประมาณ30 นาทีนะครับหรือครึ่งชั่วโมงเนาะเพราะว่าเปลือกมะพร้าวมันหนานะครับมันทําความเย็นข้างในอ่ะก็คือจะไม่ได้ดีเท่ากับที่ว่าเราเอาแช่โดยตรงเนาะอันนี้เปลือกมันหนานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาตักให้ดูนะว่าเป็นเนื้อยังไงโหโหเพื่อนเพื่อนดูดินี่เนื้อนิ่มนะครับไม่แข็งนะครับก็โอเคใช้ได้เลยนะครับลองชิมก่อนหอมหวานนะครับกำลังดีเลยนะครับอันนี้ใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆอร่อยมากๆเลยนะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำทานกันดูนะครับทำง่ายๆเองนะครับส่วนผสมก็แค่3อย่างมีมะพร้าวมีผงวุ้นแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับยังไงก็ลองไปทำทานกันดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ